ถามว่าอัลลาวเลยอัลโหลคะเด็กๆคะไม่ใช่เต่าอังโลนะคะลูกนะคะเอาใหม่พร้อมกันค่ะลูกอัลโหลหรืออัลลาวคะอัลลาวเอาเสียงพร้อมกัน one two three here we go อัลลาวอีกทีค่ะอัลลาวอ่าฮะขออีกชั่วหน่อยนะคะแปลว่าอะไรคะลูกอนุอะไรอนุญาตนะคะก็บอกว่าไม่อนุญาตให้สุนัขนั้นวิ่งอย่าง freely อิสระคะอิสระนะคะไม่อนุญาตให้วิ่งอย่างอิสระในสวนสาธารณะค่ะเพราะฉะนั้นอ่าน choice แล้วเราไปลองดูเนื้อความกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วป้ายนี้ห้ามอะไร dogs in park เขาบอกว่าสุนัขในสวนสาธารณะนั้นต้องถูก leash ค่ะสังเกตอย่างหนึ่งค่ะลูกหน้าตานี้โครงสร้างเป็น verb to be บวก verb ช่องอะไรคะลูกแถวบ้านเรียก active voice หรือ passive voice นะ passive voice คือกระทำเองหรือถูกกระทำคะเพราะฉะนั้นเนี่ย leash รู้จักไหมแปลว่าอะไรคะที่ใดคะควบอะไรควบคุมค่ะนะ leash จริงๆปกติแปลว่าแบบเชือกหรือว่าบังเหียนที่ใช้ในการควบคุมหมาจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคำนามแปลว่าบังเหียนค่ะลูกถ้าเป็นกริยาเราใช้บังเหียนในการทำอะไรกับหมาคะควบอะไรควบคุมเพราะฉะนั้นสุนัขจะต้องถูกควบคุมเอาไว้ใช่ไหมคะถูกผูกเชือกเอาไว้ค่ะไม่ใช่ให้ปล่อยวิ่งเพ่นพ่านไปนะคะงั้นเนี่ยสุนัขต้องควบคุมตัวเองหรือถูกควบคุมค่ะลูกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้านะคะไม่ถูกควบคุมเนี่ยนะจะเกิดอะไรขึ้นOwners must clean up after dogs violators subject to 1,000 fine ค่ะแปลว่าอะไรคะนะเจ้าของเนี่ยต้องมาทำความสะอาดนะคะถ้าเกิดว่าสุนัขเนี่ยมีการฝ่าฝืนใช่ไหมคะนะ violators ใส่เข้าไปเป็นอะไรคะคนค่ะนะคะอะไรคะ violate แปลว่าอะไรคะ violate คะละเมิดหรือฝ่าอะไรฝ่าฝืนพูดง่ายๆ violators จึงแปลว่าอะไรคะผู้ที่ฝ่าอะไรคะลูกฝ่าฝืนค่ะจดลงไปค่ะนะคะผู้ที่ฝ่าฝืนเราว่าอะไรนะเด็กๆ why อะไร violators why อะไรคะ violators มาจากคำว่า why อะไร violate why อะไร violate นะคะถ้าเกิดสุนัขเนี่ยไปวิ่งเพ่นพ่านอึสนะคะปล่อยอุจจิตามที่ต่างๆเจ้าของค่อยไปอะไรคะเด็กๆคะตามเช็ดตามล้างใช่ไหมคะไปทำความสะอาดหลังจากนั้นค่ะนะคะและ subject to นะคะแปลว่าอะไรทราบไหมคะลูก subject to นะคะมีแนวโน้มนะคะอะไรคะ subject to ค่ะลูกแปลว่ามีแนวโน้มมีความเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้พี่แนนย่อปปดนะคะลูกนะคะเป็นไปได้ที่จะถูก fine ค่ะแปลว่าอะไรคะลูก fine แปลว่าสบายดีอย่างเดียวป่ะนะคะไม่ใช่ค่ะลูกนอกจากแปลว่าสบายดีหรือดีแล้ว fine แปลว่าค่าอะไรค่าปรับค่ะเด็กๆนะคะจดลงไปลูกค่าปรับเราใช้ fine ถ้าฟรีนี่ค่าอะไรลูกค่าธรรมเนียมจริงนะได้ยินบ่อยๆค่ะ medical fee นะคะ medical fee อันนี้ค่ารักษาพยาบาลถ้า tuition fee อันนี้ค่าอะไรลูกค่าเทอมค่ะค่าเล่าเรียนจดลงไปค่ะ medical fee ค่ารักษาพยาบาล tuition fee ค่าเล่าเรียนหรือค่าเทอมนะคะและถ้า fair ค่ะ fair อันนี้ค่าอะไรคะเด็กๆคะลูก fair อ้าวชีวิต เวลาขึ้นแท็กซี่คะลูกต้องจ่าย fair เขาเรียกค่าโดยอะไรใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไหนได้ไหมคะทวนศัพท์พร้อมกัน fine ค่าปรับ fee ค่าธรรมเนียม fair ค่าโดยสารนะคะโอเคไหมคะลูกเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครฝ่าฝืนแล้วก็นะคะจะต้องถูกปรับ
1,000 ดอลลาร์ค่ะนะคะเขาบอกเจ้าของต้องตามไปทำความสะอาดสุนัขในวงเล็บถ้ามันไปอึสค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะนี่เองคะอันนี้มีการปรับกันด้วยณจุดนี้ค่ะนะคะกระดานนี้เสร็จไหมคะลูกกระดานนี้เสร็จไหมอ๋อซิ่งนิดนึงนะคะนะรอบสุดท้ายพร้อมกันเด็กๆวางปากกาเงยหน้าค่าปรับใช้ fine ค่าธรรมเนียมใช้ค่ารักษาใช้ medical fee พูดตามพี่ค่ะเม็ดเลยคะค่าเทอมใช้ tuition fee อีกทีค่ะเยี่ยมและค่าโดยสารใช้ fare ค่าโดยสารใช้เยี่ยมค่ะนะยังไม่พอนะคะนอกจากจะปรับแล้วเขาบอกว่าAnd 6 months in jail ค่ะวิแรงอ่ะนะคะถ้าหมาไปอึแล้วคุณไม่ไปตามเช็ดตามล้างคุณจะต้องจำอะไรฮะถูกจำคุกอ่ะแรงไหมแรงนะกี่เดือนฮะ6เดือนนะคะอันนี้เป็น ordinance ค่ะนะคะนี่เนี่ยรู้จัก ordinance ไหมคะลูกแปลว่าอะไรคะเดาได้ไหมมีคำว่ามาตราที่13เนี่ย title ปกติแปลว่าชื่อหรือหัวข้อใช่ไหมนะคะในที่นี้ใช้กับกฎหมายนั่นเองค่ะลูกจึงแปลว่ามาตรอะไรมาตราเพราะฉะนั้นเดาได้ไหม ordinance ต้องแปลเหมือนคำว่าอะไร law แปลว่ากฎอะไรกฎหมายเป็นกฎหมายของอะไรคะมณฑลหรือเขตการปกครองนั่นเองค่ะพี่แนนขอใช้ตัวย่อกอจุดคือการคอจุดคือความนะคะลูกมณฑลหรือเขตการปกครองนะคะ county นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเนี่ย section ที่เท่าไหร่เนี่ยอ้างอิงหัวข้อและมาตรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอันนี้กฎหมายที่นี่เขาแรงนะคะอ่านแล้วเราเฉลยข้อไหนดีแล้วสรุปแล้วเนี่ยไม่ให้หมาเข้าเลยป่ะไม่ใช่ลูกเข้าได้จริงป่ะแต่ต้องเป็นไงคะ leash เอาไว้ leash แปลว่าควบอะไรนะเพราะฉะนั้นค่ะเอาข้อไหนดีคะนะคะข้อ B บอกว่าต้องทำความสะอาดก่อนแล้วค่อยพาเข้าไปได้จะบ้าหรอไม่ใช่ถ้าหมาไปอึสก่อนถึงค่อยไปทำความสะอาดต้องทำความสะอาดก่อนหรือหลังคะเฉลยเลยเอา C หรือ D doc C หรือ D docมันแน่อยู่แล้วค่ะนะคะคือห้ามปล่อยให้วิ่งอย่างเป็นอิสระพูดง่ายๆคำว่าปล่อยให้วิ่งอย่างเป็นอิสระนะคะห้ามไม่ให้ปล่อยวิ่งอย่างเป็นอิสระก็คือต้องควบคุมเอาไว้เขาใช้ซินโนนิมคำว่าอะไรคะที่บอกบังเหียนหรือควบคุมคะลูกคำว่า leash คำว่าถูกไหมใช้คำเดิมหรือซินโนนิมส์คะsynonyms ค่ะจริงๆมันแปลเหมือนกันจริงไหมคือการไม่ปล่อยให้วิ่งเพ่นพ่านก็คือต้องควบอะไรมันควบคุมมันค่ะเก็ทนะคะลูกเรามาแตกคำศัพท์กันดีกว่าเมื่อกี้มีคำว่ามีแนวโน้มถ้าไม่ออกมาเผาเอ็นคอนเซปต์เลยนะคะจริงๆนะคะกาดอกจันค่ะลูกอันนี้ไม่มีในชีทนะพี่แนนเตรียมเพิ่มมาให้เด็กๆจดเพิ่มได้ไหมคะลูกกลอนคำศัพท์มีแนวโน้มค่ะออกข้อสอบบ่อยมากขอบอกนะคะไหนมือจดปากขยับได้ไหมคะลูกออกเสียงตามพี่นะอ่ะคำแรก tend to เสียงดรอปไปนะตัวเองมือจดปากขยับนะคะลูก tend to be inclined be likely be liableBe prone to, be subject to, be apt to, ดูซะมี trend แอปตัวนี้เนี่ยนะไม่ใช่แบบแอปเด็กแอปแบลอย่างนั้นนะคะลูกมันมาจาก aptitude ค่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมคะ aptitude แปลว่าความอะไรคะลูกความถนัดไงตัวเองคำว่าแพทกับแกดเนี่ยมันย่อมาจากอะไรคะลูก General Aptitude Test กับ Professional Aptitude Test พูดง่ายๆมันเป็นแบบทดสอบความถนัดใช่ป่ะแล้วแต่ว่าจะทั่วไปหรือว่าวิชาชีพเฉพาะใช่ไหมเพ
พราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคนเรามีความถนัดไปทางไหนถนัดไปทางไหนก็คือมีแนวโน้มไปทางนั้นจริงป่ะนะมีแนวโน้มกับถนัดก็คือสิ่งเดียวกันค่ะลูกส่วนเทรนด์เนี่ยพอพี่แนนใส่อีลงไปค่ะลูกจดลงไปเพิ่มนะเทรนดี้นะคะคนที่อินเทรนด์ตลอดเทรนดี้อินเทรนด์เป็นยังไงคะลูกล้าสมัยหรือทันสมัยคะเด็กๆคะทันสมัยค่ะนะคะเด็กๆคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทุกตัวเนี่ยนะคะเป็น adjective ใช่ไหมคะลูกสังเกตตามหลังด้วย verb to be หมดเลยนะคะเป็น adjective นะคะ tend to เป็น verb ค่ะใช่ไหมคะหลัง to เนี่ยต้องเป็นอะไรคะเด็กๆคะหลัง to ต้องเป็น verb ไม่ผ่านแถวบ้านเรียก verb in อะไร infinitive in อะไรคะ infinitive ค่ะนะคะจริงๆพี่แนนละ to ไว้ทุกตัวเลยนะคะจริงๆ incline ก็ต้องตามด้วย to ค่ะ likely ก็ต้องตามด้วย to liable ก็ต้องตามด้วย to เช่นกันเนาะนะคะในแนวคะทุกตัวตามด้วย infinitive มีอยู่2ตัวกาดอกจันค่ะลูกนะอย่างเมื่อกี้เราเจอไปนะคะ subject to 1000 fine fine ค่าปรับมีแนวโน้มจะถูกปรับใช่ไหมคะค่าปรับตรงนั้นเป็นคำนามแปลว่า be subject to กับ be prone to บวก verb หรือบวกนามค่ะลูกบวกนามค่ะกาดอกจันค่ะทุกตัวบวกเวิร์บไม่ผ่านบวก infinitive มีอยู่2ตัวที่บวกคำนามค่ะนะคะนี่นะคะและตัวที่เป็นคำนามเลยแปลว่าแนวโน้มนะคะลูกจดลงไปค่ะ trend แปลว่าแนวโน้มค่ะคือคำว่า trend นั่นเองนะคะ trend แปลว่าแนวโน้มค่ะโอเคไหมเนาะวางปากกาไงหน้าขอเสียงดังๆห้ามดูโพยด้วยใครดูโพยขอให้ตาเป็นต้อโอเคป่ะนะคะเงยหน้าสบตาตรงพี่ค่ะมองเห็นตาพี่มั้ยคะลูกหยาบคายมากนะคะเอาใหม่พร้อมกันค่ะ3 4เอ้า10 2เอ้า be prone to และBe apt to do some. Be apt to. เป๊ะมากเลยอ่ะชอบอ่ะเอาอีกค่ะลูกกฎหมายค่ะนะคะเจ๊ชอบนะคะเราไปที่ Visualizer แตกศัพท์นะคะกฎหรือกฎหมายค่ะเคยฟังเพลงสับปะรดไหมอะไรไม่เคยเข้าแบบว่ารับน้องอะไรงี้เหรอหาคุณนะคะเพลงสับปะรดอ่ะไม่เคยก็เคยซักเดี๋ยวเรียนรู้ไปพร้อมพี่เลยนะคะไหนลองดูซิคำว่ากฎหมายเดี๋ยวพูดคำศัพท์นี้หนึ่งนะคะลูกนะคะมาดูเร็วนะคะ edict พูดตามพี่ค่ะ edict law rule code act decreeDictate Rule เป็นกริยาแปลว่าปกอะไรก็ได้คะปกครองผู้ปกครองหรือไม้บรรทัดไงเราใช้ Rule อะไรคะไม่รู้จักก็ไปล้างมุงลวดได้เลยนะคะอะไรคะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เขาชอบใช้ใช่ไหมคะเขาไม่ใช้แบบไปตายซะแต่บอกไปล้างมุงลวดไปมีไหมน้องบอกเกิดไม่ทันนะคะอะไรงะต้องรู้จักค่ะ ruler แปลว่าไม้อะไรคะนะคะหรือผู้อะไรคะผู้ปกครองใช่ไหมคะลูก act เนี่ยแปลว่าพระราชบัญญัตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันจึงนะคะไม่ได้แปลว่ากระทำอย่างเดียวนะคะลูกนะคะ dictate เนี่ยเป็นกริยาก็ได้แปลว่าอะไรคะเด็กๆคะเผด็จการหรือว่าสั่งให้ทำค่ะนะคะสมัยเด็กๆอ่ะชอบข้อสอบภาษาอังกฤษแบบนี้มากเลยที่ครูจะบอกว่าให้เขียนตามคำบอกอ่ะ